ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกำลังคั่วกาแฟอยู่พอดีจุดเตาแล้วมันได้พอดีก็เลยจัดการคั่วกาแฟนะไฟมันแรงหรือไม่แรงไม่รู้เดี๋ยวดูว่ากันอีกทีหนึ่งนะเอาเป็นยังไงครับท่านเห็นว่า 200A จุดติดยังเพิ่งพ่นสีเตาใหม่นะครับสีเตาเท่าพ่นสีดำเสร็จแล้วก็พ่นยี่ห้อลงไปหน่อยนึงนะเป็นแคปปิ้งท็อปไม่รู้เห็นไหมนี่นะจะได้มียี่ห้อเขาหน่อยเตานะครับพอดีผมกำลังมาคั่วกาแฟอยู่หลังจากที่กินกาแฟจนหมดแล้วนะแล้วก็ไปกินสตาร์บัคอีกแป๊บนึงนะครับตอนนี้ก็เลยต้องกลับมาคั่วอีกคั่วเองบ้างแล้วล่ะนะกาแฟผมได้เป็นกาแฟแม่จันใต้นะครับสวัสดีครับคุณวิโรจน์ผมคั่วกาแฟครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเทียบนิดนึงกำลังคั่วกาแฟนี่เห็นไหมไฟพอดีอาจจะเบาไปหน่อยนึงแต่ก็น่าจะพอใช้ได้เดี๋ยวคั่วไปเรื่อยควันเริ่มหมอกแล้วไม่ธรรมดาคั่วทีละนิดนะครับคั่วทีละนิดคั่วเสร็จแล้วเดี๋ยวโยนใส่กระด้งนี่ผมมีกระด้งอยู่นะเตาแคปปิ้งท็อกเท่ไหมทำได้หลายอย่างนะเตาฟืนให้ความร้อนนะครับทำอาหารแล้วก็ยังสามารถที่จะเปิดฝาออกใส่เขาเรียกว่านะใส่พวกกระทะพวกอะไรสามารถทำอะไรได้อีกหลายอย่างรูกะพอดีนะครับทำเตาแบบนี้ยังไงไม่ยากนะพี่ผมว่าผมจะเขียนแบบให้แล้วเดี๋ยวค่อยไปทำกันตามแต่ว่ามันจะหาไอ้พวกไอ้นี่ยากอยู่นะครับหาพวกท่อพวกเหล็กอะไรพวกนี้มันต้องใช้แบบว่าอย่างหนานะถ้าท่านแบบว่าอยากจะเก็บไว้ใช้นานๆนะสวัสดีครับคุณก๊อฟอากาศหนาวหรือยังเหรอ19องศาครับเมื่อเช้าตอนนี้ก็เย็นๆแต่คิดว่ากลางคืนนี้ก็น่าจะประมาณสัก20นะครับอากาศเย็นเลยนี่ผมนั่งอยู่หน้าเตาร้อนๆนี่แต่ผมไม่รู้สึกร้อนนะผมรู้สึกกับว่ามันหนาวมากกว่านะครับโอ้เนี่ยน้ำร้อนเริ่มร้อนแล้วนะเดี๋ยวสักพักผมก็จะจิบชานะครับไปเรื่อยๆเดี๋ยวไว้มีเมนูไว้เผื่อมาหลังไว้โมบกินป๊อปคอร์นนะเห็นไหมเตาแคมปิ้งท็อกเป็นเตาฟืนนะครับต่อท่อเอาอันนี้ประสงค์จริงๆใช้ได้ตั้งหลายอย่างขอบคุณสำหรับแบบล่วงหน้าพี่คือมันเป็นท่อเนี่ยท่อ18นิ้วอ่ะนะที่เขาเอาไปทำอะไรอ่ะเอาไปทำหลายอย่างนะแต่ว่ามันจะหาท่อมันจะหายากนิดนึงพอดีผมไม่ได้เสพมาพอดีนะครับผมอยู่แม่สอดกลางคืนหนาวครับผมอยู่ที่บุรีรัมย์กลางคืนก็หนาวครับกลางวันก็เย็นๆสบายวันนี้ถือว่าไม่ร้อนเลยนะไม่ร้อนเลยเมื่อเช้าที่19องศาตกใจอยู่แล้วบรรยากาศนั่นจัง
สงสัยต้องเติมปืนนะคิดว่าเดี๋ยวผมหาปืนเดี๋ยว มันร้อนน้อยไปนิดนึงใส่ฟืนสักเพิ่มสักหน่อยไฟมันเริ่มมอดแล้วแป๊บหนึ่งร้อนจริงๆโอเคผมอยู่แม่สอดอ้าวแก้วเลยมาแล้วไฟแรงแล้วแก้วแก้วแก้วลองคั่วนะครับยิ่งถ้าอยู่ภาคเหนือนะไม่ช้าแล้วลูกกาประมาณ 24-25 โอ้โหสุดยอดเลยพี่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วกาแฟคั่วกินเองไม่มีอะไรยากนะครับเทคนิคแทบจะไม่มีอะไรเลยนะถ้าท่านคั่วถั่วเขาเรียกว่านะถ้าท่านคั่วถั่วเป็นผมว่าท่านต้องคั่วกาแฟเป็นนะไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรยากคั่วสัก2ทีก็สามารถที่จะเขาเรียกว่านะก็สามารถที่จะมีกาแฟไว้ดื่มได้แล้วนะกิโลนึงแค่150เองกาแฟดิบอ่ะกิโลนึงนี่โอ้โหนี่ไงเดี๋ยวผมให้ดูผมซื้อมานานมากแล้วนี่อ่ะ300เนี่ยดูถุงขนาดนี้นะครับเป็นกาแฟอาราบิก้า 100% กลิ่นมันจะตอนที่ยังไม่คั่วกลิ่นมันจะคล้ายๆกับพวกกลิ่นผลไม้เลยนะคือแปลกดีเหมือนกันกาแฟนะครับมีใครไปเที่ยวไหนบ้างวันนี้สงสัยคงกลับแล้วแหละเพราะว่าพรุ่งนี้จะทำงานเนาะกินด้วยเท่ากลับจากญี่ปุ่นแล้วเหรอโดดเป็นยังไงได้อะไรมาบ้างได้ของอุปกรณ์แคมปิ้งบ้างไหมโอ้ไฟแรงมากไม่เอาวะตกกระตกอินเทอร์เน็ตไม่ดีแล้วกระตกในจุดเตาแล้วก็ขี้เกียจเสียเขาเรียกว่านะขี้เกียจเสียพลังงานทิ้งฟรีๆก็เลยเอามาคั่วนะได้ถุงนอนกระแสรองนอนคู่ของโคแมวอ๋อโอเคไม่ว่าจะซื้อพวกเตาพวกตะเกียงไอ้แบบตะเกียงเอากลับไม่ได้หรอกน่าจะเอาพวกไอ้นี่มาเนาะพวกเตาแก๊สสโนว์พีคนะอะไรเงี้ยน่าสนนะน่าหิ้วกลับไม่รู้ได้เอามาไหมร้อนแต่มันร้อนไม่เต็มที่เลยสวดสวัสดีติดการตู่สวัสดีครับคุณไพบูลย์สุริยสวัสดีครับนี่ไงไม้ของกล้องคอฟฟี่ใครรู้จักบ้างกล้องคอฟฟี่นะที่อยู่ที่เป็นกาแฟใต้นะพอดีผมไปตามเขาผมได้ความรู้ที่ดูจาก YouTube เขาผมก็เลยมาลองคั่วดูนะครับเล่งคืออ๋ออันเล็กอันที่เล็งไว้กับเอากลับไม่ไหวพี่อ๋อแสดงว่าชิ้นใหญ่มากเกินน้ำหนักเกินอ่ะดิเหมือนไฟมันร้อนหรือมันไม่ร้อนนะอ
จะร้อนอ่ะนะไฟแบบว่าลุกพุ่งๆๆเลยยังไม่ได้อุ่นกระทะมาถึงก็ล่ำเลยนะเป็นกระทะทองเหลืองครับมันคั่วแล้วมันให้ความร้อนสม่ำเสมอดีแล้วก็กระทะทองเหลืองไม่ติดกระทะนะอันไม่ใหญ่หรอกแต่ราคาแรงเกินแฟนด่าอ๋อเพราะฉะนั้นต้องอย่าไปกับแฟนถ้าไปกับแฟนแล้วไปกับแฟนแล้วมีหวังตามดูพี่ใน YouTube ตลอดหลายเรื่องที่เอามาพูดมีพูดคุยมีประโยชน์สำหรับแคมป์มือใหม่มากๆขอบคุณมากครับพี่ที่ติดตามนะครับใน YouTube คนตามใน YouTube กับใน Facebook นี่คนละเรื่องเลยนะใน YouTube ตอนนี้ไปประมาณ 6,000 กว่าแล้วใน Facebook แค่ประมาณสัก 1,000 ต้นๆเอ้ยยังไม่ถึง 2,000 ดีเนาะแต่พอดีผมส่วนใหญ่ผมเน้นเป็นวิดีโอไงนะใน YouTube มันก็เลยแบบว่าเวลาไปโพสแล้วมันหาข้อมูลคั่วอะไรกาแฟครับกาแฟใน YouTube มันก็เลยหาข้อมูลได้แบบเป็นวิดีโอมันจะหาข้อมูลง่ายกว่านะครับส่วนใน Facebook นี่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะดูเป็นโซเชียลนิดนึงนะส่วนใหญ่จะเป็นใน Facebook นี่จะเป็นแบบแนวพูดคุยกันมากกว่านะปรึกษาถกปัญหาอะไรเงี้ยส่วน YouTube นี่ก็คือสำหรับวิดีโอเท่านั้นเลยนะคั่วกาแฟครับคั่วกาแฟนะคั่วกินเองขำๆเริ่มจะเหลืองนิดๆแล้วนะผมเติมฟืนอีกนิดนึงรู้สึกมันจะกินฟืนแล้วเกินในเตานี้เนี่ยน้ำเดือดแล้วไอเตาอย่างนี้ต่อท่อขึ้นข้างบนข้อดีของมันก็คือว่ามันไม่มีควันเลยนะโคตรเจ๋งเลยผมไปก๊อปปี้แบบเตาฝรั่งนะเดี๋ยวผมจะเขียนแบบคร่าวๆนะแล้วเดี๋ยวเผื่อใครอยากจะไปทำตามแต่จริงๆถ้าสำหรับคนที่แบบอยากจะได้เตาแบบนี้เอาไปใช้เนี่ยนะไปดูใน YouTube ไปดูใน Google หาข้อมูลได้เลยมีเยอะเลยนะมีข้อมูลเยอะอยู่นะตัวเตาตัวนี้พิมพ์ก็ไป Wood Stove Wood ที่แปลว่าไม้แล้วก็ Stove แล้วก็ถ้าอยากจะดูเป็นไซส์เล็กหน่อยก็พิมพ์คีย์เวิร์ดเข้าไปอีกว่าแคมปิ้งนะมันก็จะเป็น wood stove camping เพราะฉะนั้นเวลานี้มันก็จะขึ้นนะมันก็จะเป็นไอเตาเนี่ยข้อดีของมันก็คือนอกจากมันเป็นระบบหน้าบนะถ้าสังเกตมันจะคล้ายๆกับเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะคล้ายๆกับเตาไอเนี่ยเตาที่มันเป็นแผ่นร้อนอ่ะนะในบ้านคือใช้ระบบหน้าบนะระบบหน้าบลงไปถ่ายเทความร้อนขึ้นมามันจะเป็นเหมือนกับกึ่งๆระบบปิดนะครับเพราะฉะนั้นพอเวลานี้ปุ๊บเราอยู่ในใกล้ๆเตาเราต่อท่อออกไปอ่ะมันจะไม่มีควันเลยนะมันจะดูดออกไปเลยควันนะครับนี่น้ำเดือดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอาลงไว้ก่อนเดี๋ยวผมต้มอีกหม้อนึงม่วนบ่อ้ายสนุกอยู่ FC ทั้ง Facebook และ YouTube โอ้ขอบคุณมากครับพี่นะครับขอบคุณมากเลยมีอะไรดีๆก็จะมาแบ่งปันกันวันนี้ไม่มีอะไรมาคั่วกาแฟนี่ถ้าอากาศไม่หนาวมานั่งแบบนี้ไม่ได้นะเหงื่อแตกนะอันนี้ถือว่านี่นั่งหน้าเตานี่ถือว่ายังไม่มีความรู้สึกเลยนะว่าแบบว่ามันเหงื่อจะออกนะลมเย็นสบายเลยนะครับเริ่มแล้วYeah.
ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆวนเวียนกันเข้ามาชมได้มีกระตุกบ้างนิดๆหน่อยๆนะเริ่มจะเหลืองละไม่ใช่เหลืองเริ่มจะเข้มขึ้นนิดนิดบ้างละเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆอย่าเกินนะถ้าเกินนิดเดียวไหม้เลยนะต้องพอดีพอดีแต่นี่มันยังไม่แป๊ะเลยเดี๋ยวรอแป๊บนึงเอาปืนมันก็จะมีข้อเสียก็คือว่าเวลาเราใช้พวกถ้าโดนไฟตรงๆมันจะดำพวกกระทะพวกกระทะพวกอะไรนะมันจะดำนะครับโอ้ลมแรงจริงๆโอ้นี่ผมชอบซ่อมเชลเตอร์ผมแล้วนะผมซ่อมเชลเตอร์ผมแล้วเอาไอ้เนี่ยป้ายเทรนเนี่ยนะทำมาแปะตอนนี้มันไม่รั่วแล้วนะรั่วแล้วสบายแล้วทีนี้ตอนคั่วมันต้องคนมันตลอดนี่แหละเออใช่ถูกต้องเพราะว่าถ้าไม่คนแล้วเดี๋ยวมันจะมีปัญหาว่าเม็ดมันจะสุกไม่ทั่วนะจะมีปัญหาตรงนี้นะครับไฟไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะผมเติมฟืนน้อยไปเดี๋ยวผมซักฟืนอีกสักนิดหนึ่งเอาให้มันพีคๆหน่อยดิฟืนขึ้นหน่อยเดี๋ยวพอเติมเยอะมันก็แรงอีกครับผมสมาชิกใหม่กำลังติดตามโอ้สวัสดีครับพี่สิงห์องขอบคุณมากครับที่ติดตามนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับมีอะไรก็เข้าไปดูในช่อง YouTube ผมได้นะนะครับจะมีเกี่ยวกับรีวิวอุปกรณ์หลายอย่างนะครับบางอย่างผมก็เอาลงไว้แต่เฉพาะใน YouTube ไม่ได้เอามาอัพลงใน Facebook นะก็ไปติดตามไปดูกันได้นะครับเริ่มแล้วกี่นาทีแล้วเวลาขนอุปกรณ์ไปเยอะๆใช้รถอะไรขนมีวิธีการอย่างจัดการอย่างไรบ้างก็ต้องลดขนาดอุปกรณ์ลงครับพี่นะครับอาทิเช่นถ้าใช้เตาตัวใหญ่ก็ให้มันเล็กลงนะครับต้องค่อยๆจัดเป็นชุดนะเอาเท่าที่จำเป็นนะครับรถเหรอรถส่วนใหญ่ผมไปผมขี่นี่ปาเจโร่ผมสบายอยู่แล้วนะพื้นที่เยอะผมไปกับแฟน2คนผมก็พับเบาะเอาเลยพับเบาะเสร็จปั๊บแล้วก็เวลาไปปุ๊บมันสบายไงนะมาละควันมาละขั้วแบบเก่ารัดเลยครับนะถูกต้องครับผมก็ตามไปนี่นะผมตามกล้องคอฟฟี่ผมเห็นเขาเอากระทะทองเหลืองมาคั่วผมก็คั่วตามเขาตอนนี้เริ่มจะไหม้แล้วเดี๋ยวรถไฟนิดนึงมาแล้วนี่สีเริ่มได้แล้วเดี๋ยวจะค่อยให้ดูโอ้ค่อยๆแล้วนี่ขนาดคั่วแค่2 กรัมนะมีกระทะมันเล็ก
วันนี้ผมจะเอาประมาณสักกลางเข้มนะกลางเข้มไม่รู้จะประสบความสำเร็จหรือไม่นะครับเริ่มละเปี้ยๆละทั่วไปคนไปควันเริ่มออกแล้วแสดงว่าผิวมันเริ่มจะไหม้แล้วนี่วิธีการควบคุมไฟของผมเปิดให้ลมเข้ามากเข้าน้อยลมเข้ามากมันก็ไฟแรงลมเข้าน้อยมันก็ไฟค่อยนะครับแค่นี้เองเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆแป๊ะละนี่ได้ยินแป๊ะละแป๊ะแรกมาละเมื่อกี้ไฟไม่ไฟแรงเติมฟืนเข้าไปแป๊ะแรกมาละควันมาเห็นไหมท่วมรวมเลยจะได้ยินเสียงแป๊ะแป๊ะแป๊ะเป็นระยะนี่นะแต่คั่วแบบนี้มันจะไม่เหมือนกับเวลาไปซื้อที่เขาคั่วแอร์ที่เป็นคลุกคั่วเครื่องนะตัวนั้นมันจะสุกเท่ากันเสมอกันหมดเพราะมันเป็นเครื่องคั่วแบบพิเศษไอ้คั่วแบบบ้านๆคั่วแบบบ้านๆมันก็จะมีทั้งมันไม่เสมอกันหรอกนะมันไม่เหมือนกับที่เราซื้อไอ้นี่มันก็จะได้คร่าวๆนะคร่าวๆควันมาแล้วเนี่ยโอ้โหกลิ่นกาแฟสุดยอดควันฉุยเลยมาละมาแล้วเปี้ยๆแล้วเดี๋ยวสักพักจะเตรียมตัวแล้วเดี๋ยวต้องเอาขึ้นแล้วกลิ่นแรงมาถึงมีนบุรีแล้วโอ้สุดยอดจะไหม้ป่ะเนี่ยผมก็ยังลุ้นอยู่นี่เริ่มได้แล้วเนี่ยนะเริ่มได้แล้วเดี๋ยวรอให้มันเข้มกว่านี้นิดนึงเม็ดเล็ดมันฟูขึ้นแล้วเนี่ยเม็ดเล็ดมันพองขึ้นแล้วสวยละเริ่มจะสวยละเริ่มจะพอได้แล้วว้าสุดยอดไปเรื่อยๆเปี๊ยะ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 ใกล้แล้วใกล้แล้วนะครับอีกนิดนึงโอ้สีเริ่มได้แล้วเดี๋ยวให้มันน้ำมันมันออกนิดนึงผมก็เอาแล้วน้ำมันมันยังไม่ออกอีกนิดนึงเกือบแล้วเกือบได้แล้วเมล็ดมันจะฟูขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยใหญ่กว่าตอนที่เราว่าเป็นเมล็ดตอนที่ยังไม่คั่วมันเหมือนจะมันจะพองขึ้นนิดนึงคั่วแล้วกินเลยหรือปะทิ้งไว้24ชั่วโมงครับให้มันคายก๊าซออกนะฮะหลังจากที่มันคายก๊าซออกแล้วเราค่อยไปชงดื่มนะครับเอาไว้ที่โล่งๆนะให้มันคายก๊าซออกถ้าใส่กระปุกเลยแล้วปิดฝาแบบมิดชิดเวลาท่านเปิดฝามันจะมีเสียงเหมือนมีเสียงลมเลยฟู่ออกมาเลยอย่างกับเปิดน้ำอัดลมเลยมันจะมีแก๊สนิดนึงนะครับอีกนิดนึงเดี๋ยวผมพอละเดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวค่อยให้ดูชัดๆเดี๋ยวมันจะเข้มเกินไปเร่งไฟนิดนึงมันจะมีทั้งเข้มมีทั้งอ่อนผสมกันนะเพราะว่าเมล็ดหรือว่าวิธีการคั่วมันยังไงอ่ะมันเป็นแบบเบสิกพื้นฐานเลยนะก็คือคั่วกระทะเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับคั่วเครื่องที่เขาขายกันอยู่เนี่ยมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับมันก็จะมีทั้งเข้มแล้วก็จะมีทั้งก็เรียกว่านะทั้งเข้มทั้งกลางอะไรเงี้ยผสมกันนะครับแต่ถ้าเป็นพวกมือโปรเขาอาจจะคั่วได้ดีกว่าผมนะแต่นี่ผมคั่วแบบกะว่าผมดื่มได้สบายๆอ้าวพอแล้วนะเออขอแยกเทก่อนครับหนึ่งเดี๋ยวจะให้ดูโอ้สุดยอดแล้วเดี๋ยวผมค่อยคั่วต่อนะครับนี่ตั้งไว้ก่อนเป็นไงเห็นไหมเห็นปะวะเออนี่ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวปล่อยให้เย็นทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวผมค่อยไปบดชงอีกประมาณสักพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวผมจะบดชงนะครับ
ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ผมจะขอคั่วเพิ่มอีกนิดนึงนะก็ไหนๆคั่วแล้วจุดเตาแล้วก็เอาทีเดียวให้มันจบนะครับก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้คั่วกาแฟชิวๆนะครับก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ครับแชมปิ้งท็อปฟังมาสวัสดีครับ